ยูริอุปูดีนะคะก็วันนี้นะคะยูริจะมาทำ how to การทำผมกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นวิธีการมัดผมเปิดหน้าที่โชว์ฟิวเซใสโครงหน้าของเราอย่างเต็มที่นะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นทรงที่ฮิตฮอตมากๆเลยนะคะก็คือทรงดังโงะหรือโดนัทญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งมันจะเป็นแบบขยุ่มขยุ่มอย่างนี้นะคะคือมันมีหลายสไตล์มากนะคะดังโงะโดนัทญี่ปุ่นแต่ยูริรู้สึกว่าทำเป็นขยุ่มขยุ่มเนี่ยมันจะดูน่ารักและดูมีอะไรมีลูกเล่นนะคะวิธีทำผมทรงนี้นั้นง่ายมากเทคนิคมีนิดหน่อยๆนะคะงั้นเราไปดูวิธีการทำผมทรงนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะก็ม้วนผมเป็นลอนคล้ายๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรารวบขึ้นไปแบบสูงๆนะคะคือยิ่งสูงจะยิ่งดูน่ารักนะคะโดยยูริจะเอาอยู่ประมาณกึ่งกลางของหัวแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใช้หนังยางนะคะผูกสัก2ทบนะคะก็จะได้แน่นกำลังดีนะคะถ้า3เนี่ยอาจจะดูตึงหัวไปนะคะอาจจะไม่สบายนะคะก็ทัก2ทบแบบนี้ก็กำลังดีค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ดึงผมให้ตึงๆนะคะก็คือแบบให้มันอยู่กึ่งกลางนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้วีค่ะมายีนะคะให้ผมออกมาเป็นฟูๆนะคะเพราะว่าเวลาเราทำเป็นตัวม้วนนะคะเวลาเรายีเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งได้ก้อนกลมๆมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการม้วนผมนะคะก็คือเอามือเนี่ยนะคะหมุนหมุนแบบนี้นะคะหมุนให้มันกลายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราเอากิฟต์นะคะสีดำนะคะมาติดเหน็บเอาไว้นะคะให้มันอยู่ทรงนะคะก็คือหมุนประมาณคร่าวๆแบบนี้แล้วก็ติดกิฟต์เข้าไปแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ติดให้ทั่วนะคะก็คือเหมือนว่าเราจัดทรงผมแล้วนะคะก็ติดกะเอาให้พอประมาณที่เราอยากได้นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ทรงผมกลมๆแล้วเราก็จะใช้ฉีดสเปรย์กันนะคะให้ทรงนั้นแข็งและอยู่ทรงนานั่นเองค่ะก็ฉีดแล้วก็ค่อยๆเอามือนะคะเซตๆให้ทรงผมของเราเนี่ยกลมตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะพอเซตเสร็จแล้วเนี่ยก็ฉีดซับอีกรอบนึงนะคะก็จะทำให้ผมอยู่ทรงนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะมาเก็บหน้าม้าของเรากันนะคะเป็นการเปิดหน้านะคะโชว์ผิวนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยวิธีการทำผมทรงดังโงะน่ารักแบบนี้แล้วค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยก็หวังว่าจะทำตามกันได้ไม่ยากนะคะแล้วก็คลิป How to นี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากราชเทวีคลินิกด้วยค่ะขอบคุณทางราชเทวีคลินิกมากๆเลยนะคะที่มาสนับสนุนให้ยูริได้แชร์ทรงผมที่เปิดหน้าโชว์ผิวน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไงวันนี้ยูริลากันไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ